ัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนตลอดทั้งสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยในช่วงวันที่26ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ทางภาคเหนือตอนบนนั้นนะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยขณะเดียวกันค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาวนั้นจะค่อยๆเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือตอนบนและประเทศเมียนมานะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็เลยส่งผลทำให้ทั่วไทยค่ะมีสิทธิ์เจอกับฝนฟ้าคะนองได้ในสัปดาห์นี้และเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่มีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านและในระยะนี้หลายจังหวัดของภาคเหนือมีน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มระดับน้ำในลุ่มน้ำสาขาต่างๆยังคงสูงเพราะว่ามีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มใกล้ลำน้ำต่างๆต้องเตรียมพร้อมอพยพถ้าหากว่ามีระดับน้ำสูงค่ะส่วนทางด้านภาคอีสานวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่มีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางภาคใต้ก็มีฝนตกต่อเนื่องเช่นกันนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาอุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ